เรียกได้ว่าสวยเป็นดาวค้างฟ้าสำหรับปุ๊กอาภัสราหงสกุลนางสาวไทยพอส2,507คนที่14ครองมงกุฎนางงามจากกระวาลคอศ 1965เป็นนางงามจากกระวานคนที่14และคนที่สองของเอเชียสำหรับปุ๊กอาพัสราเป็นสาวไทยคนที่สามที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านปุ๊กอาพัสราแต่งงานครั้งแรกกับหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรมีบุตรชายคือหม่อมโจ้หรือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรจากนั้นได้แต่งงานครั้งที่สองกับเจ้าสัวเซนครัน่น ที่เกียรตจิราธิวัฒน์มีลูกชายคือป๊อกพัสอนกรจิราธิวัฒน์และขณะนี้ได้เป็นคุณย่าของหลานแฝด น้องมีก้าและมีญาล่าสุดทางด้านป๊อบพัดสอนกอนพาภรรยาและลูกๆไปไหว้คุณแม่ปุ๊กอาพัสราเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2,566โดยงานนี้ได้เห็นภาพป๊อบพัดสอนกอนมากี้ราศีน้องมีก้าและน้องมีญาร่วมเฟรมคุณย่าปุ๊กอาพัสราแต่ง,งานนี้สะดุดตาใบหน้าคุณย่าปุ๊กอาพัสราในวัย76ปีที่ยังสวยไม่สางจนทําเอาหลายคนตะลึง ในความสวย